อ่ะตอนนี้จากเหนือเราลงใต้กันบ้างครับไปนู้นเลยนะครับที่จังหวัดตรังนะฮะจังหวัดตรังครับโอ้เจ้าหน้าที่อสรพิษวิทยาฮะได้รับแจ้งว่าให้ช่วยไปจับงูให้หน่อยตอนนี้เห็นเป็นงูแล้วครับน่าจะน้องกำลังน่าจะใกล้จะลอกคาบนั่นไงนั่นไงติดตรงนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าอุ้ยมันมีงูหลายตัวคุณรัชนีอันนี้เป็นงูเขาเรียกว่างูแสงอาทิตย์ครับเป็นลูกงูฮะแล้วจับจับนี้ได้ตัวไม่ใหญ่ครับเป็นลูกงูอยู่ที่เมื่อกี้ลูกงูก็กัดได้เมื่อกี้น้ำจะเยอะกว่านี้งูแสงอาทิตย์ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งลูกงูก้นขบครับ4ตัวมาแล้วเป็นงูแสงอาทิตย์งูก้นงูก้นขบฮะไอเราก็ไม่เคยได้ยินงูพวกนี้เท่าไหร่เนาะเออเป็นงูเล็กงูน้อยนะแล้วก็มีงูกระปะด้วยนะคุณรัชนีงูกระปะนะครับคือด้วยความที่น้ำท่วมงูเหล่านี้ก็ตะเกียกตะกายหนีน้ำไงคุณรัชนีคือน้ำมันขึ้นเยอะนะครับน้ำในคลองห้วยยางอะนะมากแล้วก็ล้นตลิ่งนะพวกงูทั้งหลายมันก็ตะเกียกตะกายจะหนีน้ำนะครับโอ้มันก็ดิ้นรนเอาตัวรอดเหมือนกันนะก็เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งให้ไปช่วยกันจับงูก็ไปนะครับนี่ช่วยเหลืองูก็ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันนะฮะจับได้ทุกตัวทั้งหมดมี6ตัวครับงู6ตัวแล้วไงอะคะก็แล้วแต่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 แตนะจับได้งูน้อย6ตัวนะฮะโอ้แต่จับเก่งนะจับนี่เขาไม่ตื่นไม่กลัวไม่กระโดดฉกเรานี่จับเก่งนะมือเบามากนะคะ